ยเป็นคู่หวานในละครที่แฟนคลับตามเชียร์แบบสุดใจค่ะแต่ทั้งนี้ใหม่ดาวิกาก็ออกมายืนยันโดยตลอดว่าไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อนร่วมงานกับโดมปกรณ์ลำแน่นอนซึ่งไม่นานนี้เองทั้งคู่ก็เพิ่งได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยเดินทางไปร่วมเปิดสถานีโทรทัศน์ ETV ที่ประเทศกัมพูชาแต่ก็ไม่ไหวมีคนจับตามองแถมลือกันว่าฝ่ายชายนั้นมีเมทัลแฟนสาวตามไปประกบเพราะกังวลว่าโดมและใหม่ดาวิกาอาจคลิกกันอีกรอบค่ะด้านนางเอกแผลเก่าเลยยืนยันอีกครั้งว่าอย่าเอาเธอไปเป็นข่าวมือที่3อีกส่วนการทำงานกับโดมนั้นก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาอีกทั้งยังได้พูดคุยกับเมทอนแฟนสาวของฝ่ายชายอีกด้วยซึ่งบอกด้วยว่าเป็นผู้หญิงน่ารักและอัธยาศัยดีค่ะนี่ไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าไปก็คือร่วมงานด้วยกันเลยก็เข้างานด้วยกันแล้วก็ตัวเมทอนเองก็ร้องเพลงด้วยหนูว่าน่าจะมีการร่วมงานทำงานอยู่แล้วค่ะก็ถ่ายรูปลงน่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีแท็กมาเต็มเลยตัวเมทันเองเนี่ยหนูก็ได้พูดคุยแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เราก็อยู่ในส่วนของเราเขาก็อยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากนะจากที่พูดคุยกันน่ารักเลยคนมองก็มาเมทันโอ้ไม่ได้อึดอัดเลยค่ะไม่ได้อึดอัดก็ต้องลุ้นในเรื่องของผลงานค่ะลุ้นให้มีละครด้วยกันได้มีหนังด้วยกันก็จะได้แบบโอ้แบบคนจิ้นจะได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูกันในผลงานละกันเพราะว่าถ้าเป็นงานเราทําเต็มที่อยู่แล้วแย่งซีนมั้ยว่าตอนแรกเค้าจะแบบจับให้เราเป็นคู่จิ้นแต่บอกว่าเป็นแฟนแบบเป็นคู่เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะก็สงสัยน้องใหม่ต้องจิ้นตัวเองละไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยแล้วกลัวกระแสโดนจี้มั้ยคะว่าเป็นที่3อุ้ยไม่เอาแล้วขอไม่เป็นแล้วไม่เอาค่ะก็คือโอ้เขาน่ารักกันจริงๆค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะซึ่งการเดินทางไปทำงานที่กัมพูชาครั้งนี้ก็มีแฟนคลับให้การต้อนรับดีค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพราะกระแสความโด่งดังจากหนังเรื่องพี่มากพระโขนงที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักและพูดถึงในทุกประเทศที่เดินทางไปทำงานซึ่งนอกจากงานในวงการแล้วเธอก็เตรียมทำธุรกิจร้านอาหารที่ย่านวัชรพลด้วยค่ะคุณแม่ซื้อที่ค่ะแล้วหนูก็ไปตะล่อมแม่สร้างตึกสร้างนู้นสร้างนี่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะชวนพี่ๆไปนั่งคือน้องใหม่ก็ฟุ้งซ่านอยู่ในที่ตรงนั้นแหละค่ะว่าจะทำร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะชวนพี่ๆไปนั่งทานด้วยกันทานขนมใช่มิสตาร์ค่ะแล้วก็ทำสวนทำอะไรเพ้ออยู่คนเดียวครบวงจรเลยไหมน่าจะครบวงจรโอ้ไม่นับเลยค่ะเป็นไม่มีเหมือนเด็กอยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ค่ะคุณแม่ก็ซื้อเก็บไว้ก็ตามสไตล์คุณแม่ที่เก่งราคาแต่ว่าน้องก็ไปทำให้ที่มันเลอะเทอะนิดหน่อยไม่นะใช่ค่ะหนูว่าคืองานนี้หลักแน่นอนค่ะอันนั้นคือเวลาว่างเวลานอนก็จะไม่มีขอไปทำเป็นฝันค่ะแต่ก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีฝันอะไรต่อไปขยันทำงานอย่างนี้เรื่องหัวใจก็เลยยังโสดแบบสนิทและส่วนตัวก็ไม่ได้กำหนดสเปคอะไรแต่ที่สำคัญหนุ่มที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์คงต้องฝ่าด่านคุณแม่และผู้จัดการของเธอเข้ามาให้ได้ก่อนค่ะ